สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราแล้วนะคะรายการนายตะเทนค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับเรา2คนนะคะฝนเต๋อจ้าใช่แล้วครับผมก็ทักทายคุณผู้ชมทุกคนนะฮะที่ชมเราผ่านทางทั้งช่อง9 Mcot HD หมายเลข30รวมไปถึงทาง Facebook Liveนะฮะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของเราน่าเอนเตอร์เทนด้วยนะครับวันนี้นะคะเราต้องบอกเลยนะคะขอเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่น่ายินดีมากๆนะคะของคุณแมนการินแล้วก็น้องเกลกันดีกว่าใช่แล้วคือเมื่อสุกที่แล้วพี่ฝนจำได้ว่าเราได้นำเสนอนะในฮอตออนไลน์ของเราว่าประมาณว่าแมนเนี่ยเขาโพสต์แบบข้อความแคปชั่นให้เราเนี่ยชวนสงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะครอบครัวนี้กำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าครับผมเพราะบอกว่าสีภรรยาเองเนี่ยมีท่าทีเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็อารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็กินเก่งขึ้นใช่แล้วก็เลยเดากันว่าเอ๊ตกลงเนี่ยนะคุณเกลรดาภรรยาเนี่ยเขามีเบบีหรือเปล่าล่าสุดครับไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานนะฮะก็เลยออกมาประกาศให้แฟนคลับที่คาใจกันเนี่ยนะฮะได้แฮปปี้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกมาบอกทาง Instagram ส่วนตัวแล้วว่าเกลเนี่ยมีเบบีแล้วมีการระบุข้อความด้วยครับใช่ค่ะก็บอกมานะคะแคปชั่นว่าไม่ต้องลุ้นแล้ววันนี้จะไม่มีแค่สาสีอีกต่อไปยินดีต้อนรับเจ้าตัวแสบของบ้านรับรองความแสบของเจ้าคนนี้ต่อไปนี้ครอบครัวของเราจะอบอุ่นยิ่งขึ้นเอ๊ะถ้ามีเจ้าแสบแล้วสีจะรักษาเหมือนเดิมไหมนะแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะดีใจเป็นที่สุดแฮชแท็กสาสีกับเจ้าแสบตอนแรกผมก็เดาว่าสาสีนี่คือสามีกับสีภรรยาอย่างนี้ใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะเพราะว่าคู่นี้เขาก็จะเรียกแทนตัวเองไงว่าสาสีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะมีเจ้าตัวแสบแล้วนะคะยังไงก็เราแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะแหมจริงๆต้องบอกว่าเพื่อนๆในวงการหลายคนพอรู้ข่าวนี้ก็เข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะฮะมากมายทีเดียวนะคะคราวนี้เราไปต่อที่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะเป็นดีว่ารุ่นใหญ่ใช่พี่คิมเจนนิเฟอร์คิมนั่นเองค่ะแน่นอนเราก็ทราบกันดีว่าพี่คิมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีหนุ่มๆมาทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจหรอกนะแต่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าความคิดของเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งในวัยเนี่ยเขามีความคิดแล้วก็ทัศนคติยังไงเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่จะต้องถามด้วยนะครับเพราะว่าพี่เจนนิเฟอร์คิมเนี่ยเคยออกมาประกาศว่าอยากจะลาออกจากวงการบันเทิงมันเป็นเพราะอะไรฮะคร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีดีว่ารุ่นใหญ่เจนนิเฟอร์คิมก็เลยออกปากว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เล่นงานเข้าอย่างจังอย่างอาการปวดกระดูกหัวเข่าที่เกิดจากการสวมใส่รองเท้าส้นสูง 5-6 นิ้วอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีโอกาสเสี่ยงอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในอนาคตงานนี้เจคิมยอมรับมรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้เคยคิดจะโบกมือลาจากวงการบันเทิงไปเลยล่ะค่ะมันเป็นเรื่องของสังขารจริงๆมันเป็นเรื่องแบบว่าเฮ้ยแบบใส่ส้นสูงแล้วก็เจ็บขาเดินก็เจ็บขาเดินขึ้นไปได้ก็เจ็บแบบมันข้อเข่ามันมีท่าทางว่ามันกำลังจะเสื่อมแล้วบอกคือนึกในใจว่าตายแล้วฉันจะทำยังไงต่อพี่ไปหาหมอแล้วต้องฉีดน้ำในเข่าเพิ่มบ่อยมากแล้วมันก็เจ็บแล้วหมอก็บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปถึงขั้นผ่าเข่าแล้วบอกฮะไม่เห็นอยู่ในหัวฉันเลยไอ้คนแก่ๆที่เขายืนอยู่อ่ะแบบว่าแล้วขาโก่งๆเคยเห็นแม่ค้าหรือว่าอาม่าแก่ๆอากงแก่ๆที่เดินขาโก่งๆว่าเฮ้ยฉันไปถึงจุดนั้นจริงๆเหรอมันจริงถ้าเราไม่ดูแลตัวเองและแม้ตอนนี้นักร้องคนดังจะอายุอนามปากเข้าไป52กรัตแต่ก็ยังนอนกอดความโสดไร้ข่าวคราวควงหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเจ้าตัวพูดติดตลกว่าชีวิตตอนนี้ไม่คิดจะหอยหาความรักกับใครทั้งนั้นขอทำงานเชิดๆกอดเงินหนาๆในกระเป๋าอย่างเดียวก็พอค่ะไม่รอแล้วพอแล้วฉันไปข้างหน้าแล้วคือเป้าหมายหลักของเรามันไม่ใช่มันพอวัยมันถึงอะจริงๆแล้วไม่ว่าไว้ไหนมันขึ้นอยู่แนวคิดของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณอยากมีลูกมีผัวมันคนอื่นๆความเพอร์เฟคของชีวิตความสมบูรณ์แบบของชีวิตคือการมีลูกมีผัวเหมือนคนอื่นๆถ้าคุณคิดแค่นี้คุณก็แค่เป็นผู้ตามโลกมันหมุนด้วยความรักเธอยังไม่อายุเลข4เลข5เท่าฉันเธอจะรู้โลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินผู้ชายหมุนรอบตัวเราด้วยเงินฉันไม่เคยบอกเลยนะว่าฉันปิดตายฉันเปิดอ้าไว้จนแห้งแล้วมันก็ไม่เห็นมาประตูนะที่มันแห้งอ่ะคิดว่าไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งแบบเรื่องของสิปัญหาของออกไปจากชีวิตเข้ามาแล้วทำให้กลายเป็นคนอ้วนก็ไม่ได้ไอ้นู้นก็ไม่ได้ไอ้นี้ก็ไม่ได้กูเฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นคิดว่าพี่ว่าเป็นไปตามวัยมีวัยคนเราอ่ะพอถึงวัยนึงมันเป็น
ขาเรียกวัยวุฒิอายุ50อะแล้วให้พี่บอกว่าฉันก็ยังมองหารักแท้อยู่ระหว่างรักแท้กับไม่เลือกเอานะคะเลือกเอาค่ะส่วนการทำงานในวงการบันเทิงทุกวันนี้นักร้องคนดังเผยว่ารู้และเข้าใจดีในเรื่องวัฏจักรของชื่อเสียงที่มีขึ้นและมีลงซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อรองรับทิศทางการเข้าถึงของคุณผู้ชมในยุคปัจจุบันค่ะมองทัศนคติในความรักของพี่คิมเขาอันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ผู้หญิงยุคใหม่นะก็จะคิดแบบแม่นะแบบนี้แล้วคือทุกคำพูดของพี่เจเนฟเฟอร์คิมนี่ตัดออกมาเป็นมีมได้หมดเลยได้นะเฉียบทุกคำพูดของแม่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังไปแล้วนะคะยอดวิวนี่มหาศาลทีเดียวเป็นหลักล้านใช่ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะอ่ะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้นิววงศกรนะครับเจ้าว่าเขาบอกว่าเป็นคนใจกว้างมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องไปถามเจ้าตัวเองดีกว่ายกตำแหน่งคุณแฟนใจกว้างให้เป็นเลยอ่ะสำหรับหนุ่มหล่อหุ่นล่ำนิววงศกรที่บอกว่ารู้สึกชิลๆปล่อยวางไม่ซีเรียสเลยสักนิดกับฉากเลิฟซีนดุเดือดของนาวที่สานาถแฟนสาวคนสวยในละครเรื่องใหม่ของผู้จัดคนเก่งเอสุภชัยเพราะเข้าใจดีว่าเป็นแค่งานแต่พอถามไปถามมาหนุ่มนิวหลุดปากบอกว่าแอบมีอารมณ์หึงหวงบ้างนั่นแหละคือผมคิดไว้ประมาณนึงอยู่แล้วเพราะว่าแม่เบี้ยเนี่ยก่อนที่จะเป็นน้องเอสกับน้องนาวเนี่ยติดต่อผมมาก่อนแล้วตอนที่ยังมีสัญญาอยู่กับช่องนะครับแต่ว่ามันเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันประมาณนึงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบโอ้โหขนาดนี้แต่มันก็น่าดูนะถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของน้องเองเพราะน้องก็คงไม่เคยเล่นเลิฟซีนเยอะขนาดนี้นะครับแล้วเขาก็โตแล้วนะครับถึงจุดที่ลิมิตมันอาจจะแบบกว้างมากขึ้นนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองมากขึ้นเรียกว่านิวใจกว้างมันก็ต้องอย่างนั้นมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็พยายามสะกดจิตตัวเองว่ามันคือการทำงานแค่สะกดจิตใช่ลึกๆมันก็ต้องมีความรู้สึกหวงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็โอเคมันคือเรื่องของการทำงานแล้วตัวน้องเอสที่เข้าฉากด้วยกันเนี่ยเราก็สนิทกับน้องเขาแล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงออนแอร์จริงสามารถดูได้ผมเลือกที่จะไม่ดูดีกว่าคอยดูคอมเมนต์คอยดูฟีดแบ็กคอยดูอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับดูจริงมันแบบใจไม่แข็งพออะไรอย่างเงี้ยแอบหึงก็มีบ้างและถึงช่วงนี้ต่างฝ่ายจะทำงานหนักขนาดไหนแต่หนุ่มนิวก็คุยฟุ้งว่าพอมีเวลาว่างจากงานตรงกันก็จะหาเวลามาเติมความหวานด้วยกันทันทีแต่พอถามแซวถึงแผนวิวาหวานหลังคบหาดูใจมาเกือบ8ปีพระเอกคนดังก็บอกว่าไม่ได้วางแผนอะไรเชื่อว่าหากถึงเวลาที่ใช่ก็จะรู้เองค่ะถึงเวลาที่ใช่ก็จะรู้เองแต่ว่าพูดถึงเวลาที่ถ้าเป็นแฟนของเราไปรับบทจะเป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกในละครอะไรแบบนี้เป็นพี่ฝนดูไหมพี่ฝนก็ไม่ดูนะอ่ะก็เหมือนที่นิวตอบไปแล้วคือแบบว่าเอาไหวอยู่แต่ก็รู้สึกอยู่ในใจลึกๆแหละไม่ดูแล้วกันไม่ดูละกันแล้วก็ไม่ก้าวก่ายเรื่องของงานของการละกันนะคะก็น่ารักดีค่ะไปต่อค่ะเอาใจสาวๆกันหน่อยนะคะกับ2หนุ่มหล่อค่ะน้องมีนพีรวิทย์นะคะเพิ่งจัดงานแฟนมีตติ้งกันไปนะคะเมื่อหลายวันก่อนนะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าการรวมกลุ่มเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวกันนิดนึงแต่บอกเลยนะว่าในงานแฟนมีตติ้งของน้องมีนนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนี่โอ้โหเขาแบบเข้มงวดนะแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มครับแชมป์ชนาธิปนะครับคนนี้ต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆนะฮะรัวๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเพิ่งประสบอุบัติเหตุนะครับผมทางรถยนต์เราก็เลยจะไปสอบถามอาการของคุณพ่อด้วยค่ะถือเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในชีวิตของนักแสดงหนุ่มแชมป์ชนาธิปหลังต้องควบคุมสภาพจิตใจให้เข้มแข็งกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อยาที่จังหวัดระนองเมื่อกลางเดือนก่อนโดยอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้คุณพ่อต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งรวมถึงล่าสุดแพทย์ตรวจพบอาการเลือดซึมในสมองที่ต้องรักษาด้วยการเจาะสมองทำให้ทุกคนในครอบครัวต้องจับมือให้กำลังใจกันมากขึ้นค่ะตอนแรกคือคุณพ่อง่วงก็ซึมทุกวันนะครับผมแล้วก็มันกลับมีไข้ตลอดครับผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้มันก็ออกมาบ้างครับแต่ก็ต้องรอลุ้นว่าจะหยุดหรือว่าแบบมันยังเจาะมันน้อยๆอยู่ครับใช่ๆแต่ล่าสุดคือปลอดภัยแล้วครับแล้วก็คุณพ่อก็ไม่มีอาการง่วงซึมนะครับแล้วก็เริ่มสามารถทานอาหารเองได้แล้วครับกังวลก็น่าจะเป็นสุขภาพจิตครับผมหลักๆเลยเพราะว่ามันกับนอนนานนะครับนอนนานมันกับคนเคยทำสวนทุกวันออกกำลังกายทุกวันปั่นจักรยานทุกวันแล้วอยู่ต้องมานอนเฉย
ได้แค่เอียงคอขึ้นมานิดหน่อยเงี้ยครับผมนั่งได้นิดหน่อยก็จะแบบมีบางโมเมนต์ที่คุณพ่อบอกว่าทำไมมันถึงทรมานแบบนี้เงี้ยหรือว่าแบบพาออกไปเดินเล่นหน่อยนั่งรถเข็นออกไปเดินเล่นก็ได้แล้วพอเราบอกไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนโทนไปเป็นแบบทำไมทำไม่ได้อะมันก็ใจแป้วนะพี่มันก็ใจแป้วแต่คือบางทีเราก็แบบมีน้ำตาคอแต่เราก็หันไปทางอื่นแล้วก็เช็ดแล้วก็หันมากลับมาแล้วก็กวนพ่อให้เขาเปลี่ยนอารมณ์ครับให้เขาลืมเรื่องที่เขาอยากเดินให้เขาลืมเรื่องที่เขาจิตตกที่คุณหมอกังวลแล้วก็ต้องแบบต้องรอลุ้นก็คือเลือดที่ออกในสมองเนี่ยครับต้องภาวนาว่าให้เลือดหยุดออกใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเลือดยังออกอยู่ก็จะมีโอกาสที่เลือดจะมากดสมองแล้วก็คุณพ่อก็จะกลับไปซึมไปง่วงได้เหมือนเดิมส่วนหนุ่มตีมีนธีรวิทย์ที่เพิ่งทุ่มเงินกว่า2ล้านบาทจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งมีน on the floor เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เผยว่าการจัดกิจกรรมรวมตัวคนจำนวนมากในช่วงที่กำลังเป็นที่จับตามองโดยเจ้าตัวมีการควบคุมมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัดรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสมตลอดจนกิจกรรมไฮทัชก็มีการสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยด้วยล่ะค่ะไฮทัชก็เป็น social distancing เหมือนกันคือมีถุงมือเข้ามาแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์มีเจลล้างมือสำหรับทุกคนต้องแบบใส่แมสก์วัดอุณหภูมิตรวจไข้นะครับผมแล้วก็ต้องคลีนทุกอย่างเช่นเดียวกับการทำงานในช่วงนี้หนุ่มมีนยอมรับยังคงต้องพัฒนาตัวเองให้มากทั้งการฝึกฝนร้องเพลงการแสดงให้ครบถ้วนทุกด้านรองรับความหลากหลายต่างๆของงานที่ติดต่อเข้ามาค่ะที่มีความสามารถจริงๆอ่ะย้อนไปที่หนุ่มแชมป์กันหน่อยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้หนุ่มแชมป์ขอให้คุณพ่อหายไวๆนะคะคราวนี้มาเอากำลังเอาใจน้องๆหนูๆกันบ้างดีกว่านะครับเตรียมตัวเลยเพราะว่าจริงๆอีกไม่นานก็จะถึงวันเด็กแล้วปีหน้านะเรียกว่าไม่กี่วันไม่กี่วันต้นปีหน้าก็คือไม่กี่วันแล้วนะก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะคะครับผมเอาใจกันหน่อย MCOT HD หมายเลข30ของเรานะครับเตรียมขนทัพตัวการ์ตูนจากค่าเก้าค่ายการ์ตูนดังนะฮะมามอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆกันครับตอกย้ำความยิ่งใหญ่กับมหกรรมความสุขความสนุกอีกครั้งกับงาน MCOT Wonder Kids Thailand 2021รายการการ์ตูนยอดฮิตที่ออกอากาศทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์จับมือพันธมิตรและผู้สนับสนุนใจดีจัดขึ้นเป็นปีที่2กับคอนเซ็ปต์สุขสนุกบุกแดนการ์ตูนมหัศจรรย์จาก9ค่ายการ์ตูนดังของเมืองไทยกว่า60ตัวค่ะเรามีการจำลองห้องส่งออกอากาศทางข่าวให้เด็กมาฝึกอ่านข่าวทดสอบทักษะนะครับในด้านวิทยุก็มีการจัดกิจกรรมทางวิทยุให้เด็กมีโอกาสเป็นดีเจเด็กน้อยๆฝึกเป็นดีเจความฝันของเขานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมของ MCOT ABU การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ช่อง9การ์ตูนเราเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาค่อนข้าง 30-40 ปีแล้วนะครับฝากเชิญชวนนะครับวันที่9 10มกราคมนะครับผมว่าถ้าคิดจะไปเที่ยวงานวันเด็กนะครับคิดถึงช่อง9สมทของเรานะครับงานวันเด็กช่องเก้าการ์ตูนของเรานะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับด้วยงานนี้เหล่าน้องๆหนูๆยังมีโอกาสใกล้ชิดกับพิธีกรขวัญใจเด็กๆเพียวกิติพัฒน์จากรายการ9การ์ตูนพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายอีกด้วยค่ะน้องๆจะได้สนุกแบบเต็มที่ใครอยากถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์การ์ตูนไหนก็สามารถเข้าไปขอถ่ายรูปได้เลยครับบัตรเข้างานของเราเนี่ยไม่มีแจกครับแต่ว่าแค่น้องๆใส่แมสเข้ามาก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้ฟรีๆเลยครับเตรียมถุงไว้ด้วยนะเพราะของรางวัลแจกเพียบเลยจะได้ขนกลับบ้านกันได้นะครับเตรียมตื่นตาตื่นใจไปกับชุดการแสดงพิเศษจากเหล่าการ์ตูนดังขวัญใจคุณหนูๆตลอดทั้งวันรอพบความสุขสนุกสนานและความประทับใจได้ในงาน MCOT Wonder Kids Thailand 2021 9-10 มกราคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มณชั้น3 Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะไปกันเยอะๆนะคะครับผมย้ำให้น้องๆอีกสักครั้งไหมฮะใช่ค่ะงานนี้นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่9แล้วก็วันที่10มกราคมนี้นะคะกับงาน MCOT Wonder Kids Thailand 2021นั่นเองค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะครับผมก็เตรียมตัวกันได้เลยนะคะไปเจอพี่เพียวแล้วก็ไปเจอตัวการ์ตูนนะคะทางช่องการ MCOT HD หมายเลข30มากมายทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่แมสเข้างานเข้าฟรีได้เลยนะพี่เพียวบอกว่าให้เตรียมถุงไปเยอะๆเพราะว่าของแจกเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ไปเปิดซอยมอมอยกันครับวันนี้มีซิงเกิลของสองหนุ่มแอมเพอร์แซนนะฮะช่วงหน้ากลับมาวันนี้บันเทิงต่างประเทศมาดูกันว่าทอมครูซหรือว่ามิสเตอร์ไนท์สกายของเราเกิดอะไรขึ้นองลงกลางกลองจ้านั่นน่ะสิเดี๋ยวกลับมาดูกันนะเมาท์มอยไอ้เจ้าไอ้คือแบบไม่อยากเมาอ่ะแค่นิทาน
ชื่อเพลงนิทานน่ะดูซับซ้อนแต่พอได้ฟังเนื้อหาแล้วโอ๊ยมันเจ็บจี๊ดโดนใจจริงๆซิงเกิลใหม่ของสองหนุ่มพลจังแทนไทยแอมเปอร์แซนงานเนี้ยแฟนเพลงชื่นชอบสุดๆบอกว่านี่แหละบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงใครที่ยังไม่ได้ฟังไปหาฟังกันเต็มๆได้แล้วที่ YouTube Music Cream GMM จ้าเจ๋งอ่ะHappy New Year ค่ะสำหรับแฟนๆ Nine Entertain นะคะก็ขอให้แฟนๆทุกคนนะคะรวมถึงทีมงานทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปีเลยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลากันด้วยความสวยงามนะคะของวัดกลางน้ำที่ทะเลสาบแม่ปิงค่ะในบริเวณเขื่อนภูมิพลนะคะคือถ้าหากว่าเรานั่งเรือออกไปนะประมาณ5กิโลเมตรนะคะก็จะเป็นที่ตั้งค่ะของวัดพระพุทธบาทเขาหนามซึ่งก็มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาด้วยนะคะก็เป็นที่เคารพของชาวจังหวัดตากเขานะคะครับผมก็ไปนั่งเรือนะฮะชมวิวสวยๆออกไปไหว้พระนี่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ด้วยนะครับก็ออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งกับ Night Entertainment Live นะคะ 3:30 ค่ะทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข 30ขอบคุณชุดของฝนนะคะจากเดอะพอตูด้วยนะคะผมขอบคุณชุดของผมจาก Say Play นะครับผมวันนี้ขอขอบคุณของตกแต่งฉากน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะจากร้าน Love Lifestyle Shop ชื่อดังจากญี่ปุ่นสยามสาขาสยาม Discovery ด้วยนะครับค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ